เรื่องดราม่าเกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องกระแสบอกเลิกใช้ไอโฟน Apple เลิกใช้ไอโฟนแต่เธอดูแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับโฆษณาฉันว่าหนึ่งโอเคแหละก็หนึ่งมึงย้อนยุคประเทศไทยกูเยอะไปมันเกินไปไม่มันก็ไม่ได้เกินไปแต่เขาพูดในแง่ดีก็มีทำไมอ้าวเธอทำไมเขาย้อนยุคไป80แล้วทำไม80แล้วทำไมของตัดภาพไปอเมริกาแล้วทำไมอเมริกาดูทันสมัยก็ใช่ไงไม่ก็เลยจะบอกว่าคือเขาสื่อของโฆษณาเขาอะกำลังจะบอกว่าต่อให้ไปสถานที่ที่มันไม่ได้ทันสมัยที่มันแบบว่าแล้วทำไมต้องเป็นบ้านกูทำไมต้องเป็นประเทศกูเทคโนโลยีของเขาทำให้แบบสื่อสารกันง่ายแต่ประเด็นอะแต่ดูพี่ดูภาพแค่การย้อมแสงก่อนด้วยฉันนะฉันรู้สึกว่าอะไรปะเหมือนพุ่มกับโฆษณาเนี้ยไม่เคยมาเมืองไทยแล้วก็ภาพลักษณ์อันนี้มันเป็นสายตาของต่างชาติที่มองประเทศไทยหนูถามพี่ได้กับคนที่ไม่เคยมาต่างประเทศเหมือนกับฝรั่งถามเราว่าบ้านช้างหรือเปล่าช้างอยู่ไหมในความรู้สึกอะมองว่าในมุมมองของผู้กำกับอาจจะเป็นฝรั่งที่ไม่เคยมาเมืองไทยแล้วก็คิดจากภาพลักษณ์ที่สมัยก่อนแต่ไม่รู้แต่รู้สึกว่าอะแต่ถามว่ามันก็มีใช้โปรดักชันไทยก็คือเอาในแง่ดีอะมีไหมฉันว่ามันก็มีถูกต้องไหมมันก็มีพูดถึงดีๆมันก็มีบ้างแหละถูกต้องไหมหรือว่าเมืองไทยหนาละหรืออะไรก็แล้วแต่แต่หมายถึงว่าในภาพรวมอ่ะเฮ้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นบ้านป่าเมืองเถื่อนขนาดนั้นเลยเหรอเอาง่ายๆนะพี่สนามบินที่เขาเปิดอ่ะพี่เคยไปไหมสนามบินเนี้ยสนามบินดอนเมืองคือชั้นเด็กๆแล้วเออมีพญาหงมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สนามบินดอนเมืองอันนี้คือเป็นอาคารที่เราปิดแล้วนะแต่เขาเอามาเซตที่สนามบินปิดแล้วก็มาทำคือฉันย้อนกลับไปคือยุค80เลยตั้งแต่สมัยชั้นเด็กๆอ่ะคือฉันเกิดอ่ะตั้งแต่จริงๆแล้วมันเป็นดราม่ามาหลายวันแล้วฮะกับกระแสดราม่าอย่างหนักหน่วงจนกระทั่ง CNN เนี่ยยังทำข่าวกรณี Apple เผยแพร่โฆษณาใหม่นะฮะ Out of Office นะฮะซึ่งมีเนื้อหาสอนในทางนำเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราเนี่ยเอาจริงนะเฮ้ยแล้วมันแบบล้าสมัยเกินหรือเปล่าถนนอะไรอย่างเงี้ยเซตเทปดูโบราณหมดเลยนะไม่สมจริงจนถูกวิพากษ์วิจารณ์แม้กระทั่งชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ยยังทนไม่ได้นะเขาต้องทำคลิปเนี่ยออกมาโต้แย้งกับ Apple แล้วยังไงอะในที่สุดเราก็ต้องใช้ของเขาหรือเปล่าวะ อ่ะใช่ไหมล่ะต่อให้เราด่าเขาในที่สุดเราจะเปลี่ยนกันหมดหรอกก็ไม่ใช่มันถึงกระแสถึงวันนี้ว่ากระแสว่าเรามาใช้ Samsung กันอีกบางคนบอกอ้าวกูใช้ Apple มาตลอดใช้ Samsung กันเป็นหรอถามจริงๆถูกต้องไหมล่ะมันก็เป็นกระแสโต้แย้งกับสิ่งที่ Apple นำเสนอว่ามันไม่ตรงกับภาพความเป็นจริงณวันนี้จนสุดท้ายบทสรุปคือ Apple เองก็ถอดคลิปวิดีโอโฆษณาชุดนี้ออกจากแพลตฟอร์มอย่าง YouTube แล้วนะฮะจุดเริ่มต้นของดราม่านี้ก่อนดีกว่าค่ะ Apple UK หรือบัญชีทางการของบริษัท Apple สหราชอาณาจักรที่อังกฤษเนี่ยนะฮะเขาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอโฆษณาตัวหนึ่งซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อค้นหาโรงงานผลิตแห่งใหม่ของ Apple ใช่ทีนี้เนื้อเรื่องในโฆษณาเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็มีการนำเสนอของตัวละครทั้งหมดเนี่ย4ตัวที่เรารู้จักกันในชื่อของ Underdog นะคะแล้วก็มีความพยายามที่เขาจะเอาชนะวิกฤตในที่ทำงานโดยการใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะไปนอกสถานที่เนี่ยใช้อุปกรณ์ตัวเนี้ยมันก็จะดีแล้วก็มีซอฟต์แวร์ของ Apple ซีรีส์เนี้ยนะคะก็จะมีการเปิดตัวคือปี2019โดยตัวละครเนี้ยเขาก็มีการลาออกจากงานในบริษัทนะแล้วก็ไปก่อตั้งบริษัทของตัวเองอย่างตอนล่าสุดที่เน้นไปที่ Underdog เนี่ยนะคะเขาก็เดินทางมาทำงานในประเทศไทยก็มีการขึ้นรถไฟขึ้นรถตุ๊กๆเพื่อแข่งกับเวลาในการหาสถานที่ที่เขาจะผลิตกล่องที่จะผลิตกล่องเยอะๆเป็นจำนวนมากเลยตามความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นนักธุรกิจรายใหญ่แต่สิ่งที่ทำให้มันเกิดดราม่าในหมู่ชาวเน็ตโดยเฉพาะชาวเน็ตคนไทยเอาง่ายๆคนไทยเห็นตัวเองก็เป็นลูกค้า Apple หลายชิ้นเรารู้สึกว่าการย้อมสีมันก็จะเป็นการย้อมสีที่แบบไม่ใช่หรอกฉันกดตั้งแต่ immigration แล้วล่ะเออ immigration มาดู immigration บ้างกูกดไม่ได้เฉยขนาดนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแล้วหาแท็กซี่หาจากไหนอ่ะอาคารใช่เก่ามากอาคารก็คือแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย immigration ก็ไม่ใช่แล้วดูดิดูดิจริงคือเอาง่ายองค์ประกอบแล้วก็สิ่งต่างๆที่ปรากฏในวิดีโอฮะซึ่งจากวิดีโอเนี่ยจะเห็นอีก1ไอ้เรื่องย้อมสีเนี่ยเป็นโทนร้อนบวกกับความวุ่นวายของถนนอาคารบ้านเมืองต่างๆเนี่ยรวมไปถึงบรรยากาศที่สนามบินที่มีคนยืนกันอย่างแออัดเลยแล้วก็ที่พักไม่มีแม้กระทั่งแอร์เป็นต้นนะก็ไปถ่ายจริงโทมินอลที่เขาปิดอยู่ไม่ใช่หรอวะใช่ไงแล้วก็กล้องเนี่ยเน้นไปที่สถาปัตยกรรมตึกราบ้านช่องที่ส่วนใหญ่เฮ้ยสมสม
เขาลืมไปหรือว่าหลุยวิกตองขนาดหลุยวิกตองยังมาเปิดคาเฟ่ที่นี่เลยไม่ใช่อะไรมากลืมไปหรือเปล่าช็อปแอปเปิ้ลอะยังใหญ่เลยไอคอนสยามใหญ่ไหมล่ะไอคอนสยามอะอลังการไหมล่ะเช่นเดียวกันก็มีปมเกี่ยวกับสนามบินที่ตัวละครตัวหนึ่งอะทำกระเป๋าสัมภาระหายฮะบางคนก็มองว่ายอมรับว่าความเป็นจริงตึกร้างรถไฟโบราณรถเมย์มันก็มีอยู่จริงแต่แอปเปิ้ลอะสื่อออกมาเวอร์ไปไหมมันเวอร์ไปจริงๆเรามีรถไฟฟ้านะใช่กูมีรถใต้ดินนะมีแล้วทำไมไม่บอกถามว่าเป็นคนไทยก็โกรธเราแท็กซี่เก้าเก่าอ่ะแต่ขนาดเดียวกันแท็กซี่กูก็มีอูเบอร์มีแกร็บมีอะไรมีหมดมีครบทุกอย่างคือที่อื่นมีในบ้านกูมีหมดมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่ฟรีรถไฟ EV รถ EV ก็มีแล้วอะไรอย่างเนาะเนี่ยนี่คือมันมีมุมมองที่แบบว่าอีกหลายมุมเลยเขาก็บอกนะคะวิจารณ์กันว่าจริงๆอ่ะมันมีมุมมองอีกหลายมุมจริงที่จะสะท้อนเรื่องของความแบบกังวลในเรื่องของภาพลักษณ์ท่องเที่ยวของไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แนะนำบอกว่ารัฐบาลเนี่ยหรือว่าผู้มีอำนาจในการใช้โอกาสนี้จริงๆแล้วเนี่ยต่อยอดสิจากสิ่งที่ Apple ทำด้วยการเร่งส่งเสริมภาพลักษณ์ในประเทศไทยของสายตาของชาวต่างชาติที่เขามองเราเนี่ยเพราะว่าก็ต้องยอมรับการที่ Apple เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ในการถ่ายทำเนี่ยมันก็มีการสอดแทรกเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอยู่นะในวิดีโอโฆษณานี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมต่างๆหรืออาหารไทยสู่ตลาดต่างประเทศถ้าเป็นฉันนะถ้าเป็นฉันเป็นรัฐบาลนะฉันทำไงหรือป่ะย้อนแบบอาจจะคำพูดหน่อยว่าบางคนโฆษณาแบบนี้แต่ประเทศไทยโชว์เลยว่าประเทศไทยเรามีดีกว่านี้นะอะไรก็ว่าไป